การ์ดนึงเนี่ยได้ค้นพบว่าชาวปัญญาของคนเนี่ยถ้าได้รับการส่งเสริมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความฉลาดนี้มีอยู่หลายด้านด้วยค่ะพอเราหาศักยภาพของเด็กที่ชัดเจนแล้วเราก็มาพัฒนาให้คุณภาพของเขาดีขึ้นอย่างเด็กอ่อนที่มีบกพร่องทางส่วนไหนเราก็จะพัฒนาตรงนั้นให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะกิจกรรมก็มีหลากหลายรูปแบบบทบาทสมมุติการเล่นเกมการทายคำเล่นเกมบิงโกกิจกรรมบางกิจกรรมแค่เรานำมันมาปรับใช้ให้มันเกิดความสนุกสนานเด็กๆก็จะได้รับการเรียนรู้แล้วค่ะการใช้สื่อเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยได้สัมผัสสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นการผลิตสื่อตรงกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเนี่ยทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ตรงตามตัวชี้วัดได้ดีขึ้นสื่อที่อาจารย์นำมานำเสนอนะคะก็จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องที่เรียนมีประโยชน์มากในเรื่องของการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบการสอนต่างๆเป็นองค์กรที่จะสามารถพัฒนาบุคลากรทางด้านของการศึกษาค่ะ